กดเลนนะฮะมาดิเพื่อนมาดิโอเคเขาจะมาโอเคได้อยู่วิ่งมาแบบนี้นะฮะเอาละครับผมนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ Just For Game กับผมนายจัสนะฮะวันนี้เราก็จะมาลงแรงกันแบบ3คนนะครับผมเราก็กดแรงกันแบบ3คนนั่นเองนะฮะโดยในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะผมก็คือพี่งูแล้วก็พี่กันนั่นเองนะฮะโอเคมาล็อตกับอลิสนั่นเองนะฮะ2คนนี้เขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็อยู่กิลด์เดียวกับผมนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็โสดนะครับผมเลยมาเดียวๆนะครับผมโอเคนะฮะส่วนนาตาญาแล้วก็ลินดิสเนี่ยนะครับผมก็เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเรากดมาเจอนะครับผมโอเคมาดูตัวละครฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนู้นเหมือนว่าจะมีแอตริดแกล็กลอรีลแล้วก็ไวโอเลตนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซูก้านะครับผมฝั่งนู้นเหมือนว่าจะมาแผนที่แบบค่อนข้างมาตรฐานนะฮะแทงค์2ตัวเมจ1แครี่1แล้วก็ไฟเตอร์แอสซัซซิน1นะฮะโอเคนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับผมการลงแรงแบบ3คนนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะฮะบอกเลยว่าการลง3คนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจกันง่ายนะผมง่ายกว่าการที่แบบเราไปโซโล่คนเดียวนะครับเพราะว่าการไป3คนอย่างน้อยแหละนะฮะเราจะรู้ใจเพื่อนของเราอย่างน้อย2คนในทีมนะฮะก็จะทำให้เรียกได้ว่าถ้าฝั่งนู้นเนี่ยมากดมาแบบ2คนอะไรแบบนี้นะฮะฝั่งนู้นอาจจะแบบเล่นไม่เข้าขากันเท่าพวกเรานั่นเองโอเคเราจะมาเวทบัฟนะครับผมในจังหวะนี้โอเคได้ไหมได้หรือเปล่าวะโอ้โหไม่น่าได้ไปได้ว่ะได้ใครได้วะเนี่ยผมดูไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมขอหลบก่อนโอเคพี่กันของเราได้นะฮะอลิสนะครับผมตอนนี้โอเคเหมือนว่าดินดีดนะผมจะวิ่งตุ๋ยกันกับไวโอเลตอยู่นะฮะมาเราก็จะมาเรียนล่างกันนะครับผมเดี๋ยวจะเจอซูก้าเอาเลยเพื่อนนะฮะโอเคเรามีคนมาช่วยอยู่นะครับผมได้นะเนี่ยดึงกลับมาฟาดอีกหนึ่งทีนะครับผม IP Panda 2018ถึง2018 โอเคเราจะเข้าป้อมกันนะฮะบอกเลยว่าเอ้ยได้นะเนี่ยได้ป้อมนะเนี่ยโอ้โหนาทีครึ่งนะฮะเอ้ยได้นะเนี่ยตี3คนผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะฮะเอาว่ะท่านผู้ชมนะฮะเอาเข้าไปแตกไหมแตกเรียบร้อยนะฮะโอ้โห1นาที38วินะฮะสำหรับการตีป้อมของเราโคตรไวไม่ถึง2นาทีป้อมแตกนะฮะนี่นะครับผมข้อดีของการมา3คนนะฮะบอกเลยว่าก็จะมีคนรู้ใจในทีมนะครับผมอีก2คนก็ปล่อยเขาเล่นตามสเต็ปไปนะฮะแต่ว่า3คนเราเนี่ยเล่นแบบรู้ใจกันนะผมก็จะทำให้เล่นง่ายนะฮะมาตอนนี้เราได้ป้อมไวมากเลยนะฮะเงินก็ค่อนข้างฉีกนะครับผมในระยะเวลาแค่2นาทีนะฮะเราจะมาเอามังกรเล็กต่อนะครับผมสำหรับสเต็ปการเล่นโอเมนนะฮะไอเทมเอ้ยเจอไวโอเลตนะฮะเฮ้ยขังได้นะเนี่ยโอ้โหนาตาญาฉีดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนาตาญาเก็บไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคนเดียวเราก็จะไม่เสี่ยงเข้าไปนะฮะฟุบฟับเขี่ยคีไปเพื่อนแล้วก็ไปการเลนต่อนะฮะเหมือนว่าแพนด้าเขาจะปล่อยเลนเราแล้วนะฮะชุบเรามีบัฟมังกรเล็กอยู่นะฮะนาตาญาบอกยืดเลทหน่อยจ้านะฮะโอ้โหนาตาญากลัวจะเกมไวเกินไปเหรอเพื่อนเกมไวดิจะได้แบบชนะโอ้โหแพนด้ามาเรียบร้อยนะฮะสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมออกฟิกเกอร์ออกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวกันคีปเวฟนี้ก่อนนะฮะกันคีปเสร็จก็ค่อยกลับบ้านนะครับผมบ้านดีกว่าการดูการเดินของคลิปก็สำคัญนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมเห็นป่ะพอเรากันคลิปเสร็จนะฮะเราดูว่าคลิปเนี่ยเวฟต่อไปมันยังไม่ชนแน่นอนนะผมยังไม่ชนป้อมแน่นอนนะฮะเราก็สามารถกลับบ้านได้นะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะโอเคมันจะมีลักษณะการดูของมันอยู่นะฮะเราเจอพ่อหนุ่มแพนด้านะครับผมได้นะเนี่ยถ้าผมขังได้คือผมชนะนะฮะโอเคไม่ได้ป่ะโอเคเหมือนว่าเขาก็ด้อมๆมองๆอยู่นะฮะเลเวลเท่ากันนะครับผมโอเคเฮ้ยอยู่ในป่าไม่ทันว่ะโอเคเรียนนะมาดิเพื่อนมาดิโอเคเขาจะมาโอเคได้อยู่วิ่งมาแบบนี้นะฮะเอาดิเพื่อนจะวัดก็วัด
จะวัดก็วัดจะวัดอะไรก็วัดมาวัดมาเรื่อยๆเรียบร้อยโซโลคิวไปอีก1ตัวนะฮะสวยงามนะครับผมโอเมนมันดีแบบนี้นี่เองนะฮะโอเคผมว่าแกร็กจะมากันนะผมไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะวิ่งมาตีนกดีกว่านะฮะตีนกแล้วก็มังกรเล็กต่อนะครับผมเพื่อความที่แบบว่าทำให้เงินนำนะฮะตอนนี้เงินของเราก็ค่อนข้างที่จะนำนะครับผมเพื่อนของเรานะฮะก็อยู่เลนกลางนะครับผมเป็นซัพพอร์ตนะฮะส่วนที่งูของเรานะครับผมมาลอดนะฮะก็อยู่เลนบนบอกเลยว่าก็ต้องเป็นเพื่อนที่แบบเข้าใจกันด้วยนะฮะเข้าใจวิธีเล่นของกันและกันด้วยนะฮะสำหรับการที่แบบจะมา3คนแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าแบบเอาเพื่อนที่แบบไม่รู้จักกันแบบโอ้เพิ่งเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้นะฮะเอามาก็จะอาจจะไม่เข้าขากันได้นะครับผมโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเออเขาให้โอ้ยโอ้โหโดนดูดเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าเพื่อนเราน่าจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหนัตยาโคตรแรงเลยท่านผู้ชมโอ้โหนัตยาโอ้โหโอ้โหดูฟลึบปึ๊บโอ้โหโคตรแรงนัตยาแรงมากนะฮะโอ้โหจังหวะนี้สกิลไอ้ลูกไฟ5ดวงนะผมสกิล1ของมันอ่ะโอ้โหโคตรแรงเลยเมื่อกี้เห็นปะปล่อยออกไปทีเดียวนี่แบบแกล้งนะฮะเลือดเหลือประมาณ1ข้อกับอีกครึ่งข้อนะฮะคือแบบตายเลยนะครับผมโดนลูกไฟ5ดวงนะฮะโอเคเราจะทำการกดเลนนะฮะต่อปึ๊บสกิล1นะฮะเทคนิคการใช้สกิล1ก็คือเวลาเคลียร์คีฟนะฮะผมแนะนำว่าให้ดึงคีฟมาให้มันมากองกันนะครับผม3ตัวนะฮะแล้วก็ตีทีเดียวนะผมดึงด้วยสกิล1นะฮะโอเคจะทำให้แบบเราสามารถเคลียร์คีฟได้ไวขึ้นเอ้ยเจอแพนด้าป่ะปิกปากดาบเรียบร้อยจะไปไหนโอ้โหเพื่อนมันมาขึ้นมาเอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้ไม่น่าห้าวเลยนะฮะโอเคเราห้าวเองนะฮะจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่แบบแพนด้ามันจะตายนะถ้าผมถอยเมื่อกี้ก็คือผมก็ถอยไม่ได้อยู่ดีนะฮะอาจจะโดนแพนด้าตามแล้วก็ไวโอเลตยิงนะฮะเพราะฉะนั้นเรายืนบวกดีกว่านะผมโอเคตายไป2ตัวแล้วเว้ยไม่น่าเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้มาวิ่งยาวๆนะฮะไปต่อแพนด้าอยู่เลนล่างนะฮะไปเลยเพื่อนมันอยู่แถวนี้แน่นอนมันอยู่นั่นไงเอ้ยดึงมาโอ้โหไม่ได้ปะฟิลอีกแล้วนะฮะวิ่งอันตีหน้าไทยกำแพงนะครับผมเมื่อกี้โอเคโคตรเฟลแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะไปต่อแพนด้าตอนนี้เขากลัวการที่แบบจะมา1-1กับเราแล้วนะฮะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเงินค่อนข้างนำนะครับผมดักป่ากันดีกว่านัตยายิงไปฉีดเหมือนว่าแพนด้ามันอยู่ในภูมินี้นะมันอยู่ในภูมิข้างหน้าผมนะฮะมันอยู่ในนี้แน่นอนโอเคมันน่าจะไม่รู้นะฮะผมว่าเราอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรอดักแพนด้าอย่างเดียวนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวนะนั่นไงออกมาแล้วโอ้โหไม่ทันว่ะท่านผู้ชมไม่ทันว่ะแต่น่าจะได้ป้อมนะฮะได้ป้อมโยโอเคฟาดเลยนะฮะเราเป็นตัวที่ตีป้อมไวมากๆนะครับผมไวโคตรเป็นไฟเตอร์ตัวนึงที่ตีป้อมเรียกได้ว่าน่าจะเร็วแบบเป็นอันดับต้นๆในเกมนะฮะผมไม่ได้นะฮะตัวที่ตีป้อมเร็วที่สุดคือเฟนิกซ์นะฮะผมในเกมนี้นะฮะส่วนรองลงมาก็เป็นพวกแครี่นะพวกแครี่จะตีป้อมแรงอยู่แล้วนะฮะส่วนไฟเตอร์ที่ตีป้อมแรงๆนะผมก็นี่ฮะโอเมนนะครับผมอันดับต้นๆเลยนะฮะโอเมนเรียวมะแล้วก็ตัวอะไรอีกนะโอเมนเรียวมะลิโปนี้ก็ตีป้อมแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยไวเท่าเรียวมะกับโอเมนนะฮะเราจะดักปลานะฮะนั่นไงเราเอาแพนด้าก่อนเลยชึบจึ๊บเข้าให้เรียบร้อยนะฮะเอาดิได้อยู่เคียนดึงมาโอ้โหดึงสวย2ตัวเคียนให้ยับแอทริดโอ้โหจะตายฟิกเกอร์ออกเรียบร้อยนะฮะปล่อยเพื่อนเราเก็บงานไปจังหวะนี้นะครับผมฝั่งเราก็ยังไม่เสียป้อมสักป้อมนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างเข้าขากันนะฮะถ้าเรามาแบบ3คนนะครับผมอย่างน้อยนะฮะการมา2คนหรือว่าการมา3คนเนี่ยมันก็ดีกว่าเราไปโซโล่แบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้านะฮะ
อย่างน้อยเนี่ยมาแบบ2คน3คนดีกว่านะผมยังมีเพื่อนที่แบบเล่นเข้าขากันแล้วก็เข้าใจกันอยู่นะฮะนี่เหมือนกับเกมนี้เลยนะฮะตอนนี้ฝั่งเราก็เข้าใกล้ชัยชนะไปแล้วนะครับผมประมาณ 80% ก็ว่าได้เลยนะฮะโอเคสกอร์ค่อนข้างนำนะครับผมสกอร์คิวก็ไม่เยอะนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้นำอะไรมากมายนะครับผมประมาณ13-8นะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันนำก็คือเรื่องของป้อมนะฮะฝั่งเราค่อนข้างออกป้อมเก่งนะครับผม5เราจะเป็นตัวที่กดเลนนะครับผมกดเลนอย่างน้อยแหละเลนล่างนะครับผมเอาเลนล่างแบบให้แตกเรื่อยๆนะฮะอีก2เลนเนี่ยเพื่อนเราก็จะเล่นง่ายนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจจะมาพะวงกับเรานะฮะว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้โอเมนมันกำลังดันนะฮะเราแบบว่าไปแก๊งมันดีกว่าสัก3ตัว4ตัวนะฮะพอเขามาแก๊งเราเอ้ยเจอแพนด้าเนี่ยฮะพอเขามาแก๊งเรา3คน4คนนะฮะก็จะทำให้เพื่อนของเราเล่นง่ายแล้วก็กดเลนง่ายครับผมในเลนอื่นนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคมานะฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์คลิปเลนบนนะครับผมให้เพื่อนนะฮะเราก็ดันไปผมลืมบอกไปอีกเรื่องนึงนะฮะหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับผมในแพทใหม่นะฮะในแพทใหม่นะครับผมเขาปรับให้คลิปเนี่ยมันเก่งขึ้นตามระยะเวลานะเนี่ยไอคลิปตามเลนเห็นไหมนะจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยผมตีมันตายโคตรไวเลยนะฮะแต่ว่ายังไงอ่ะมันจะเก่งขึ้นทีละ5นาทีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจก็คือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะยิ่งระยะเกมมันเลทไปเรื่อยๆนะฮะคลิปมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นเห็นปะเนี่ยตีตายโคตรยากเลยนะฮะนะครับผมจะไม่เหมือนแพทก่อนๆนะที่แบบคลิปมันจะอ่อนแอนะฮะคือแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยคลิปค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะตามการเวลาเราเจอแกล็กว่ะโอเคลากมาปักกันทีให้ที่เพื่อนเอ้ยมันจะดูดนานไงนะฮะเดาออกโอเคแลกกันติกันไปนะฮะเพื่อนของเราก็เข้าป้อมกลางนะผมอย่างสบายใจนะฮะเราสามารถดึงแกล็กมาได้นะครับผมทำให้ไม่มีตัวแท้งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถจบเกมได้อย่างไม่ยากเย็นนะฮะดึงไวโอเลตมานะครับผมเรียบร้อยนะฮะสวยงามมากจีจีนะครับผมท่านผู้ชมหรือว่าตีป้อมไม่มีคลิปเราก็สามารถตีแตกได้นะฮะจบสวยมากนะครับผมในเกมนี้ลินดิสน่าจะได้นั่นไงนะฮะโอเคนะครับผมก็จบไปนะสำหรับเทคนิคนะฮะการลงแรงกับเพื่อน3คนนะครับผมไปแบบ3คนนะฮะหรือว่า2คนก็ได้นะครับผมก็จะแนะนำว่าให้หาเพื่อนที่แบบเล่นเข้าใจกันนะครับผมไปด้วยกันเนี่ยจะทำให้เราค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าเราไปเล่นแบบคนเดียวนะฮะการที่เราไปโซโล่คนเดียวเนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับผมบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่แบบเล่นไม่เข้าขากันอะไรแบบนี้นะค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าสำหรับการที่แบบไป2คนหรือว่า3คนแบบนี้นะก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นนะครับผมในเรื่องของความเข้าใจเพื่อนร่วมทีมนั่นเองเราจะเจอเพื่อนในทีมที่เขามาแบบ2คนหรือว่า3คนเหมือนกันนั่นเองนะฮะก็จะอย่างน้อยนะครับผมเพื่อนของเรา2คนก็เขาก็เล่นเข้าขากับเพื่อนของเขานะฮะเราก็เล่นเข้าขากับเพื่อนของเรานะผมก็จะทำให้บางทีในเรื่องของทีมเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าขากันเองโดยอัตโนมัตินะครับผมเหมือนกับเกมนี้ที่ผมเจอนะฮะโอเคนะครับผมก็จบไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ดูจนจบนะแล้วก็ชอบนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับกันเหมือนเดิมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ see you นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกัน